ฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคีรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาสอนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไกรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวริษและเหล่าพิษทยาธรเชิงบรรพตมีโพแม่โคลูกโคอาศัยได้พึ่งบุญร่มใบแต่พออาศัยสุขซ่อนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล่มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดห่างเดินหันยามเมื่อตะวันร้อนร้อนถึงหลังดอยชายดงคอยเดินตรงทางลาดตรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล่มออกรถลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้องโปรดฟังต่ออีกตอน